การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดพรมลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศบ่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองควันธาตุอายพิษที่สามารถปลิวไปตามกระแสลมและกระจายไปสู่พื้นที่อื่นๆซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกับสุขภาพของคนสัตว์พืชและสิ่งแวดล้อมเฮ็ดให้เกิดมีสิ่งปนเปื้อนอยู่ในอากาศนับมื้อนับหลายขึ้นสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศสามารถเกิดขึ้นได้จากการกระทำของคนเป็นต้นแมนสิ่งเสร็จเหลือจากสารเคมีจากโครงจักรของงานจากการจูดป่าจูดนาจูดสวนเนื่องจากการจูดลักษณะนี้สามารถสร้างผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นบางส่วนก็เกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งทั้งสองสาเหตุนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นรัฐบาลจึงได้กำหนดแนวทางในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากคนและภัยธรรมชาติโดยเฉพาะมลพิษทางอากาศที่เกิดจากครัวเรือนโดยเรียกเลี่ยงการจุดขี้เหงื่อที่เป็นอันตรายเช่นสิ่งเสียดเหลือจากสารเคมีการจุดป่าจุดนาจุดสวนซึ่งการกระทำลักษณะนี้สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงในขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้วางแนวทางร่วมกันเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากภัยธรรมชาติดังนี้ 1. สำรวจกำหนดและสร้างแผนที่เขตควบคุมความเสี่ยง 2. การประเมินระดับความเป็นอันตรายของมลพิษทางอากาศ 3. กำหนดมาตรการแก้ไขมลพิษทางอากาศที่เกิดจากภัยธรรมชาติจะเห็นได้ว่ามลพิษทางอากาศล้วนแล้วแต่สร้างผลกระทบต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมดังนั้นพวกเขาทุกคนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันป้องกันและควบคุมเพื่อบ่ให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยการลดพรการจุดขี้เหงื่อสิ่งเสียดเหลือจากการผลิตกสิกรรมไฟไหม้ลามป่าและอื่นๆฉะนั้นจงพร้อมกันมีส่วนร่วมในการต้านและสกัดกั้นบ่ให้เกิดมลพิษทางอากาศเพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติรวมถึงอากาศที่บริสุทธิ์ให้มีความยืนยง